สวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องปองปลาจิตุทุกคนเนาะมื้อนี้เฮากลับไปช้อปปิ้งคือเก่าเนาะจ้าวันอาทิตย์เนาะเฮาได้สตรอเบอรี่มาของ UK เนาะจ้าของ UK เพิ่นว่าสีสันงามแห้งพี่น้องแต่ว่าอยู่ในกล่องมันออกสีเหลืองๆเนาะจ้าเฮาซื้อมา3กล่องเนาะถูกจ้าพี่น้องถูกกล่องละ80บาทเนาะจ้าอันนี้เฮาเทใส่กล่องที่2เนาะจ้ามันมีแต่กล่องเดียวก็สิประมาณนี้เนาะจ้าประมาณ10ลูกจ้าก็บ่หลายเนาะจ้าเนาะแต่ว่ามันดูดแต่ว่ามันหอมได้จ้ะหอมแบบอันนี้ก็เป็นแช่รีด้วยจ้ะแช่รีนี่ก็งามเนาะจ้ะเพราะว่ามันพึ่งมาเนาะแต่ว่าหายงามอีดีเดือนหนาด้วยจ้ะมันสีดูดใหญ่แต่ก็ดูดดำๆหวานแห้งด้วยจ้ะอันนี้มาบางเดือนที่แล้วเนาะแต่เฮาพึ่งเอามาเดือนนี้เนาะเพราะว่ามื้อนี้มันเบิ่งเป็นตะกินเป็นตะหวานกลัวเนาะจ้ะเดี๋ยวเฮาสิไปล้างใส่ตู้เย็นไว้เนาะจ้ะเฮาสิเอาของที่เฮาไปซื้อมาให้เบิ่งเนาะจ้ามื้อนี้มื้อนี้เฮาก็อันนี้ได้กุ้งแห้งมากคือเก่าเนาะเฮาสิเอามาคั่วแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เนาะจ้ากินกับข้าวต้มแซ่บจ้าเฮาได้มา2ถุงเนาะจ้า2ถุงเลยเนาะได้มา2ถุงแล้วก็อันนี้กล้วยแห้งเนาะจ้ากล้วยอบแห้งเนาะจ้าของอินเดียเนาะลูกมากหลายจ้าเอาไปโรงเรียนก็ได้เนาะคันเป็นพวกนัดเขาก็ห้ามเอาไปเนาะจ้าเป็นพวกผลไม้แห้งเอาไปได้เนาะจ้ะเฮาก็เอามา2ถุงเนาะมื้อนี้เป็นมื้อช้อปปิ้งจ้ะอันนี้ก็สิเป็นพวกนัดร่วมเด้อจ้ะแต่ว่าเอาไปโรงเรียนบ่ได้เนาะแต่เขาก็กินอยู่บ้านหรือว่าเฮาเดินทางไปไสก็เล็กน้อยก็กินในรถได้เนาะจ้ะมาต่อเนาะจ้ะเนาะก็ได้อันนี้มาคือเก่าเนาะสลัดเนาะจ้ะได้สลัดมาคือเก่าแต่ว่าสีก็บ่เข้มหรอกจ้ะแต่ว่าเขาสิเอามาไว้เฮ็ดสลัดเนาะจ้ะเนาะอันนี้เฮาก็ลูกอันสับปะรดเนาะจ้ะเฮาได้มา4ลูกกับ6บาทเนาะจ้ะอันนี้มันพอดีกินนะพี่น้องมันออกเหี่ยวๆล่ะเฮาคั่นเฮาอันหั่นเบิ่งทางในมันสิหวานเนาะจ้ะเฮาผสมเกลือหน่อยนึงเนาะกินมื้อละพลเนาะจ้ะบ่กินหลายกินได้ท้องเสียเด้อจ้ะก็ได้มะฮุ้งมากคือเก่าพี่น้องลูกละ2บาท70เนาะเกือบ3บาทเนาะจ้ะก็ประมาณ10กว่าบาทเนาะจ้ะเฮาเอาไว้มาตํากินเนาะจำ2เทื่อเนาะก็เบิดแล้วจ้ะมะฮุ้งนี่ขาดบ่ได้ต้องมีทุกอาทิตย์เนาะจ้ะเดี๋ยวเฮามีองุ่นน้ําด้วยจ้ะเพราะว่าเฮาแช่ไว้อยู่เนาะองุ่นงามๆเด้จ้ะอันนี้ก็ถูกคือกันจ้ะถุงละถุงนึงก็ประมาณโลนึงเนาะจ้ะก็ประมาณ70บาทเนาะ70บาทของไทยเนาะจ้ะถูกจ้ะผลไม้ทั้งนี้เนาะอันนี้ของสเปนเด้อจ้ะอันนี้ก็สิเป็นองุ่นที่เฮาล้างไว้เรียบร้อยเนาะจ้ะเดี๋ยวเฮาสิเอาใส่กล่องแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เนาะจ้ะเวลาเฮาเอามากินมันสิแซ่บจ้ะกินเย็นๆเนาะจ้ะเนาะหวานแห้งจ้ะองุ่นนี่เดี๋ยวเฮาสิจัดใส่กล่องเลยเนาะจ้ะองุ่นนี่แบบว่ามีบ่ขาดหางเนาะจ้ะสิมีตลอดแต่ว่าสิมีส่วงนึงเนาะอันมีแต่องุ่นเขียวเนาะจ้ะมาจากส่วนยุโรปเนาะจ้ะเนาะตัวไหนมันอันมันหลวงเนาะจ้ะเฮาก็สิเอามากินก่อนเนาะผู้ที่ได้กล่องนึงเนาะจ้ะประมาณโลนึงเนาะสิประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเฮาสิใส่ตู้เย็นไว้ตัวมันหลวงเฮาก็สิใส่คือกันให้มันเย็นเฮาจังเอามากินเนาะจ้ะจังสิแซ่บเนาะเฮาก็มาเก็บเชอรี่ใส่กล่องคือเก่าเนาะจ้ะเพราะว่าเฮากล่องเฮาก็ล้างเชอรี่เฮาก็ล้างเรียบร้อยเนาะก็ใส่ตู้เย็นจ้ะเวลาเอามากินมันก็แซ่บเพราะจะมันเย็นเนาะแต่ว่าไปแคนาดาพี่น้องแห้งลูกใหญ่ตัวนี้จ้ะลูกใหญ่ๆแล้วก็ดำๆเนาะจ้ะโอ้ยแบบว่าแพ็คละ 3-4 ดอนเนาะจ้ะมันเท่ากับ5ดอนละมือก็3ดอนโอ้ยไปเมามากับป่าอยู่แคนาดาเนาะจ้ะแซ่บกินได้ไหนก็บ่บัวแล้วแช่ดีนี่แซ่บลูกแบบใสๆเลยจ้ะเดี๋ยวเฮาสิเอาใส่เดี๋ยวมันเย็นๆเฮาจะสิเอามากินเนาะจ้ะเนาะใส่ตู้เย็นให้มาจะเฮาก็สิมาเลือกเนาะตัวไหนมันสุกแห้งเฮาจะเฮาก็สิเอาไปแช่2ฟิตไว้เนาะตัวไหนมันบ่ทันได้สุกปานใดเฮาก็สิปาไว้ให้เล็กน้อยเอาไปกินอยู่โรงเรียนเนาะจ้ะแต่ว่าไปเลือกตัวไหนก็มีแต่หน่วยงามๆจ้ะบ่มีลูกเสียพวกหน่วยด้วยจ้ะให้เฮาสิไปมาจ้ะอันนี้เฮาสิมาหั่นสตรอเบอรี่เนาะเอาใส่ตู้เย็น2ฟิตไว้เนาะจ้ะเอาใส่สมูทตี้ด้วยว่าพยาบาลได้กินซีเรียลเนี่ยมื้อเช้าเนาะจ้ะแล้วก็เอาใส่เนาะแต
ต่ส่วนใดสิเป็นสิเอามาใส่เป็นสมูทตี้เนาะจ้ะฟันเบิดหน่วยมันบ่ไหวเด้พี่น้องมันอันนี้มันแข็งเนาะมันเป็นน้ำแข็งเนาะเขาต้องหั่นให้มันหั่นผ้าเครื่องเนาะจ้ะสตรอเบอรี่ของอันยูเคนี่สิแซ่บเด้อจ้ะหอมไปแคนาดาคือกันจ้ะโอ้ยย่างเข้าไปในซุปเปอร์เพิ่นนี่คั่นย่างสตรอเบอรี่นี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยหอมห้อยห้อยหอมคักแต่ว่าลูกใหญ่ๆแบบแดงๆอ่ะของเมืองนอกนี่สิว่าหาเบาด้วยพี่น้องตั้งแต่พริกตั้งแต่พริกหวานเพิ่นหรือว่าอันบรอกโคลีเขาเจ้างามหวานแล้วก็สิแซ่บพี่น้องมันบ่มีรสชาติจืดเลยเนาะอยู่ของอาบูดาบียังว่าคั่นเอาไปเอาอยู่ฟาร์มเขาน่ะมันสิหวานคั่นเอาซื้ออยู่ซุปเปอร์นี่บ่ค่อยหวานจ้ะก็สิประมาณนี้เนาะจ้ะเฮาหั่นออกมาแล้วเรียบร้อยเนาะใส่ซองฟีดไว้จ้ะมาต่อจ้ะวันนี้เฮาสิมาอันหั่นเสาวรสเนาะผ่าครึ่งเลยจ้ะก็สิประมาณนี้เนาะจ้ะเดี๋ยวเฮาสิเอาใส่เกลือแล้วก็กินด้วยเนาะมันก็แซ่บเลยพี่น้องมากินเสาวรสกันจ้ะหั่นบักนึงนี่เนาะเอาเกลือเอาเกลือห้อยหน่าจักหน่อยด้วยจ้ะมันจังบ่สมแห้งเนาะบางลูกก็หวานด้วยจ้ะเพราะว่ารสชาติมันสิคล้ายๆบักขออีสานบ้านเฮาเนาะจ้ะครับว่าแต่ว่าเสาวรสนี่เพิ่นสินี่รสชาติหอมเนาะจ้ะมีกลิ่นหอมเนาะจ้ะเนาะกินได้แต่มื้อละพ้นนะพี่น้องเพราะว่าไปกินมื้อละ2พ้นนี่ก็บ่ไหวเด้อพี่น้องเข้าห้องน้ําเนาะเพราะว่ามันเป็นยาระบายเด้อจ้ะใส่เกลือเข้าไปจักหน่อยลูกนี่สมแห้งเนาะจ้ะคั่นเอาปลาไว้อีก2วันมันสิหวานแต่ว่าเฮาก็เลือกเอาแต่ลูกเหี่ยวมันเท่าล่ะถ้าคิดดูคั่นเบิ่งคั่นลูกมันบ่เหี่ยวอ่ะมันสิสมกว่าเนี่ย